สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญชลีวานิจกูลค่ะนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะก็จะมาพูดในเรื่องของทำไมถึงเลือกเรียนนิติแล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วสีขาวแล้วก็ทำไมถึงเลือกสายต่างๆในมหาลัยนี้นะคะก็อย่างแรกเลยทำไมถึงเลือกเรียนนิติก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตตัวเองก่อนนะคะว่าเราเป็นคนชอบที่อ่านหนังสือชอบวิชาที่ใช้เหตุผลใช้ความจำดังนั้นเลยอยากเรียนนิติเพื่อที่ว่าจะใช้ความรู้ไปช่วยประชาชนในทางด้านกฎหมายซึ่งแบบปัจจุบันนี้คดีความต่างๆก็เยอะมากขึ้นคนเอาเราไปเอาเปรียบกันมากขึ้นดังนั้นก็เลยเลือกที่จะมาเรียนนิติอะค่ะส่วนการใช้ชีวิตในรั้วสีขาวนี้ก็คือว่าคณะของเราเนี่ยเป็นคณะที่เล็กมากมีจำนวนแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ300คนดังนั้นก็จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างเพื่อนในรุ่นรู้จักกันหมดแล้วก็ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีการแบ่งแยกเป็นโต๊ะต่างๆซึ่งแบบจะทำให้แบบรุ่นพี่รุ่นน้องใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนอาจารย์เนี่ยก็จะแบบใกล้ชิดกับนักเรียนเหมือนกันเพราะว่าในชั้นปีที่1อะค่ะก็จะมีแบ่งเป็นวิชาเวิร์กช็อปก็คือว่าแบ่งนักเรียนแบบกลุ่มละ20ถึง30คนให้แบบอาจารย์แต่ละคนช่วยแบบช่วยไปช่วยสอนวิชาเบื้องต้นเป็นแบบเหมือนสอนพิเศษเสริมเข้าไปอีกอะค่ะแล้วก็การเรียนสายต่างๆใช่ไหมคะก็คือคณะเรามี4สายมีสายระหว่างประเทศสายธุรกิจสายมหาชนสายแพ่งอาญาก็คือการเรียนแต่ละสายเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเหมือนกับพอเรียนถึงปี3เทอม1แล้วก็จะได้เรียนของวิชาครบทุก4สายเลยก็จะได้ทราบว่าแต่ละวิชาเนี่ยชอบสายไหนเป็นพิเศษนะคะอย่างทางสายระหว่างประเทศเนี่ยการเรียนก็จะเรียนทางด้านแบบกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการดิสคัสระหว่างโจทย์กับจำเลยซึ่งแบบเป็นเคสต่างประเทศมาให้เราทำจริงๆเลยอะค่ะสายธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นการฝึกการคิดในการแบบการลงทุนของชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเราต้องทำอะไรบ้างเราก็จะเป็นแบบเหมือนคนคอยให้คำปรึกษาเขาในทางธุรกิจสายมหาชนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแบบคดีทางปกครองเป็นแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐทำคำสั่งต่างๆเราไม่ชอบยังไงเราต้องไปหานักกฎหมายปกครองเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับเราหรือคดีสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันก็เป็นท็อปิกมากขึ้นอย่างเช่นคดีมาตาพูดอะค่ะก็จะต้องให้นักกฎหมายมหาชนไปช่วยแก้ปัญหาในโรงงานต่างๆหรือทางสายแพ่งอาญาเนี่ยก็จะเน้นหนักทางด้านวิธีพิจารณาความในศาลเป็นแบบทางผู้พิพากษาอัยการซึ่งแบบว่าก็จะเรียนกฎหมายที่แบบปี1ถึงปี3แต่ในระดับที่แอดวานซ์มากยิ่งขึ้นเพื่อไปต่อเนติบัณฑิตไทยอะค่ะก็ส่วนเหตุผลอย่างดิฉันเนี่ยเรียนสายแพ่งอาญาเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าอยากเป็นผู้พิพากษาก็เลยเลือกไปทางสายแพ่งอาญาแต่ก็เลือกวิชาเลือกของสายธุรกิจไปด้วยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสายธุรกิจเนี่ยแบบได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่ลอว์เฟิร์มซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายให้กับชาวต่างชาตินะคะซึ่งก็อยากหาประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะส่วนกฎหมายที่มีนะเฉพาะคณะนี้นะคะวิชาที่มีเฉพาะคณะนี้ก็จะมีวิชาหลักๆที่แบบน้องปีหนึ่งต้องเจอแน่ๆคือวิชากฎหมายกับสังคมค่ะก็จะเรียนในทางด้านของ law in book กับ law in action ก็คือการใช้กฎหมายในหนังสือกับการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวันจริงๆมันต่างกันนะคะก็วิชานี้เนี่ยค่ะจะมีความพิเศษก็คือว่าจะมีค่ายด้วยคือบังคับน้องปีหนึ่งทุกคนให้ไปเข้าค่ายซึ่งแบบอย่างรุ่นของพี่เนี่ยก็จะแบบว่าได้ไปเข้าค่ายที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะซึ่งแบบว่าไม่ใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาได้ไปดูแบบโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยอะค่ะก็จะได้ไปพบกับการไฟฟ้าแล้วก็ซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยก็จะอธิบายให้เราฟังว่าทำไมต้องมีแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นแล้วมันปลอดภัยยังไงก็อันนี้จะเป็นฝ่ายโปรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกไหมคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือจะเป็นแบบชาวบ้านที่มาต่อต้านว่าแบบไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของเขาอันนี้เราก็จะได้ไปพบไปคุยกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้เลยจริงๆอะค่ะแล้วก็จะมีการทำsituation จำลองก็คือว่าเหมือนกับอาจารย์ก็จะสมมติว่ากลุ่มนี้เป็นกระทรวงพลังงานนะกลุ่มนี้เป็น NGO กลุ่มนี้เป็นชาวบ้านตำบลนี้ตำบลนี้แล้วก็แบบให้มาแบบหาทางแก้ไขว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ยังไงอะค่ะก็เป็นวิชาที่แบบสนุกมากๆได้ไปเข้าค่ายประมาณ5วันนะคะก็จะมีการทำ brainstormอยากเรียนคณะนิติศาสตร์นะคะพี่ก็คิดว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยเป็นคณะวิชาชีพถูกไหมคะซึ่งไม่มีสาขาวิชาชีพอื่นเนี่ยสามารถแย่งเรางานเราทำได้แล้วก็เป็นวิชาชีพที่มีความมั่นคงถ้าใครอยากที่จะช่วยให้ประเทศชาติดีขึ้นอยากช่วยทางด้านกฎหมายให้แบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพี่ก็อยากจะชวนให้น้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะนิติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะมหาลัยไหนก็ตามส่วนแบบถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่คิดว่า
ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆซึ่งแบบพี่ก็อยากให้น้องเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับพี่แล้วก็ได้มารับประสบการณ์ดีๆจากอาจารย์จากรุ่นพี่จากเพื่อนจากรุ่นน้องซึ่งแบบได้มารวมกันอยู่ในรั้วสีขาวแห่งนี้ค่ะก็สำหรับนิทรรศการอันนี้นะครับก็คือชื่อว่านิทรรศการ4สายเพราะว่านะครับนิติศาสตร์จุฬาครับเมื่อตอนที่น้องอยู่ปี3เทอม2น้องจะสามารถเลือกสายความถนัดของตัวเองได้ว่าน้องอยากจะไปทางสายไหนเพราะว่าการเข้ามาเรียนกฎหมายครับมันมีหลายคนก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันบางคนอยากจะเป็นผู้พิพากษาบางคนอยากจะเป็นทนายความบางคนอยากจะเป็นทูตบางคนอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวแค่อยากจะมีความรู้กฎหมายไว้ป้องกันตัวเฉยๆอย่างเงี้ยครับสายทั้ง4ก็จะตอบความต้องการของน้องแต่ละคนที่เข้ามาเรียนได้นะครับซึ่งทั้ง4สายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสายมหาชนสายธุรกิจสายระหว่างประเทศแล้วก็สายแพ่งอาญาอย่างสายมหาชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมภาพรวมประโยชน์สาธารณะหรือว่าเรื่องของภาครัฐเป็นหลักนะครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นอย่างกฎหมายที่น้องๆรู้จักทั่วไปก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนคน2คนทะเลาะกันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สำหรับกฎหมายมหาชนน่ะเราจะศึกษาในเรื่องระดับภาครัฐมากขึ้นเราจะดูในเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะมากขึ้นดูว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยครับกฎวิชาที่เรียนก็อย่างเช่นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรืออย่างเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมในด้านมหาชนก็เป็นกฎหมายที่โดดเด่นตัวนึงเหมือนกันนะครับอย่างวิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคมอย่างเงี้ยครับก็มีการพูดคุยหยิบยกปัญหาสังคมต่างๆขึ้นมาว่าเรื่องนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราจะช่วยเหลือหรืออะไรยังไงได้บ้างอย่างเช่นกรณีเรื่องการรับประทานเนื้อหมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาสังคมอย่างนึงซึ่งเราก็จะพูดคุยถกเถียงกันว่าแล้วเรื่องนี้กฎหมายเข้ามีบทบาทได้ยังไงแล้วทำไมเรารับประทานเนื้อไก่ถึงไม่ผิดกฎหมายทำไมรับประทานเนื้อปลาถึงไม่มีใครออกมาว่าอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือเหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบการมองเป็นภาพรวมมากขึ้นไม่ได้จะหยุดอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นด้านกฎหมายมหาชนสำหรับด้านกฎหมายธุรกิจนะครับก็จะเรียนกฎหมายในเรื่องของธุรกิจเป็นหลักเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวแต่มันหมายถึงว่าเราทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วโดยที่เราไม่เจ๊งโดยที่เราไม่เสียเปรียบคนอื่นเราไม่โดนใครเอาเปรียบหรือบริษัทเราไม่ต้องยุบทิ้งไปอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายธุรกิจเนี่ยก็จะเรียนในทั้งในแง่มุมกฎหมายแล้วก็ในแง่มุมของการประกอบธุรกิจจริงด้วยว่าเวลาที่เราทำธุรกิจอะไรอ่ะนอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วเรายังต้องดูเรื่องของอะไรอีกประกอบไปด้วยแต่เนื้อหาอาจจะไม่หนักไปทางด้านธุรกิจอย่างเดียวอย่างเช่นว่าอาจจะไม่หนักไปทางด้านบัญชีหรือว่าด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าอาจจะต้องมีความรู้ศาสตร์อื่นประกอบไปด้วยแต่โดยหลักแล้วคือเราเรียนกฎหมายแล้วเราก็เรียนธุรกิจไปด้วยพร้อมๆกันอย่างกฎหมายธุรกิจก็จะมีหลายวิชาซึ่งมันจะเป็นวิชาในภาคปฏิบัติอย่างเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียนทั้งในแง่ของกฎหมายว่ากฎหมายพูดไว้ยังไงบ้างแล้วก็เรียนทั้งในแง่ที่ว่าในภาพความเป็นจริงอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่าง Google YouTube หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่ใกล้ชิดกับเราในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญายังไงแล้วเวลาใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหายังไงบ้างอย่างเงี้ยครับกฎหมายธุรกิจก็คือจะเหมาะกับน้องๆที่อยากจะทำงานด้านธุรกิจอยากจะไปทำงานด้านทนายความให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่างๆก็จะเป็นสายกฎหมายธุรกิจครับส่วนทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็จะเป็นสายหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตัวสูงแล้วก็จะเป็นการมองภาพกฎหมายที่กว้างขึ้นมาอีกอย่างถ้าเป็นกฎหมายเอกชนเนี่ยเราก็จะมองความสัมพันธ์ของคน2คนเป็นหลักแต่พอเป็นกฎหมายมหาชนเราก็เริ่มมองเป็นภาพของภาครัฐมากขึ้นแต่พอเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราจะมองเป็นภาพของโลกนี้ทั้งโลกเลยเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเนื้อหาความเป็นสากลความเป็นทั่วโลกความเป็นว่าทั้งโลกเขามองปัญหานี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจะมองในภาพที่กว้างมากกว่าแล้วก็มองในภาพขององค์กรระหว่างประเทศมากกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกฎหมายเอกชนเราก็จะดูเรื่องของคน2คนทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศ2ประเทศทะเลาะกันกฎหมายของประเทศก็จะเข้ามีบทบาทมากขึ้นหรือจะเป็นเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเช่น UN WTO หรือประชาคมอาเซียนอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในสโคปของเนื้อหากฎหมายด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งวิชาหลักๆที่โดดเด่นก็จะมีหลายวิชามากอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเราก็จะได้มาเรียนกันว่าในระดับโลกในระดับสากลเนี่ยเขาคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกันอย่างไรแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในประเทศไทยในประเทศลาวหรือว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเขามีบทบาทยังไงบ้าง
หรือว่ามันเป็นแนวทางให้คนปฏิบัติยังไงบ้างภาครัฐจะนำกฎหมายระหว่างประเทศไปใช้กับประชาชนตัวเองยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนต่างประเทศก็อาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนิดนึงแต่ว่าจะได้มองภาพกฎหมายที่กว้างกว่าสายอื่นแล้วก็ได้มองความเป็นที่สากลมากกว่าสายอื่นครับแล้วก็สำหรับสายสุดท้ายนะครับเหมือนเป็นสายคลาสสิกอันนึงเลยก็คือสายกฎหมายแพ่งอาญานะครับกฎหมายแพ่งอาญาก็คือเป็นกฎหมายในทางกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายสี่เสาซึ่งคือกฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักในประเทศไทยได้แก่กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคนที่เลือกเรียนสายกฎหมายแพ่งอาญาเนี่ยครับก็จะมีความรู้ในกฎหมายแพ่งอาญาพื้นฐานเนี่ยแน่นกว่าคนอื่นจริงๆกฎหมายแพ่งอาญาเนี่ยเราก็จะได้เรียนกันทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่ปี1ปี2ปี3แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสายแพ่งอาญาอีกเนี่ยเราก็จะได้เรียนในเชิงที่ละเอียดมากขึ้นได้นำไปปรับใช้ในภาคปฏิบัติมากขึ้นได้เจอความซับซ้อนความละเอียดที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นต้นทุนที่ดีในการนำไปใช้กับสายอื่นๆเพราะว่ากฎหมายแพ่งอาญาครับเป็นกฎหมายพื้นฐานของแพทย์ทุกสายเลยดังนั้นถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในสายแพ่งอาญามีพื้นฐานที่แน่นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจในกฎหมายของสายอื่นได้มากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นสายที่มีพื้นฐานที่แน่นมากกว่าแต่สายอื่นอาจจะมีมุมมองที่กว้างมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่สายแพ่งอาญาก็เป็นสายหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนตั้งใจและมีความใฝ่ฝันมาเรียนสายนี้เพราะว่าสายอาชีพที่กฎหมายแพ่งอาญามักจะไปก็จะเป็นเช่นผู้พิพากษาหรือทนายความหรืออัยการอย่างนี้ก็คือการเรียนสายนี้ก็จะมีความได้เปรียบค่อนข้างสูงเพราะพื้นฐานจะแข็งแรงมากนี่ครับก็เป็นสายหนึ่งที่มีคนเรียนค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเกมนะคะว่าวัดความถนัดของน้องว่าน้องเนี่ยเหมาะกับการเรียนสายอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือสตาร์นะคะว่าน้องสนใจที่จะเรียนคณะนิติศาสตร์หรือเปล่าถ้าสนใจนะคะก็จะมาทางด้านคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็คือซูเปอร์สตาร์4บวก1เนี่ยน้องชอบใครซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าความชอบส่วนตัวก็มีมาริโอ ณเดชน์บอยมานะคะสมมติว่าไปที่หมากนะคะก็น้องชอบภาษาอังกฤษหรือเปล่าถ้าชอบก็คือลงมาว่าน้องสนใจประโยชน์ของโลกหรือว่าประโยชน์ของประเทศมากกว่ากันถ้าเกิดสนใจประโยชน์ของโลกก็ลงมาที่นี่น้องเหมาะกับสายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะครับลองสายอื่นนะคะก็จะมาเริ่มที่ตรงนี้ว่าสมมติว่าชอบณเดชน์นะคะก็พอมาเป็นณเดชน์ก็เป็นคนที่รักอะไรรักเสรีภาพหรือว่ารักโลกถ้ารักเสรีภาพก็ไปเป็นประโยชน์มหาชนกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยน้องสนใจอะไรมากกว่ากันได้ต่างกันไหมถ้าเกิดต่างกันก็คือลงมาให้นี่เถอะสนใจแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าสนใจก็ไปโดนที่สายมหาชนค่ะก็คือน้องคนนั้นเหมาะกับสายมหาชนต่อมาก็คือบอยนะคะว่าน้องชอบไปเที่ยวไหนเที่ยวทะเลหรือเที่ยวภูเขาถ้าเที่ยวภูเขาก็ลงมาที่ตรงนี้ค่ะสนใจทรัพยากรทรัพย์กับทรัพย์สินเนี่ยต่างกันหรือเปล่าถ้าต่างก็ได้สายแพ่งอาญาค่ะถ้าไม่ต่างก็ถามว่าอยากร่างกฎหมายอยากเป็นคนร่างกฎหมายหรือเป็นคนใช้กฎหมายถ้าเป็นคนร่างกฎหมายก็จะไปเหมาะกับสายมหาชนนั่นเองค่ะถ้าเกิดเป็นคนใช้กฎหมายก็จะเหมาะกับแพ่งอาญาค่ะกฎหมายธุรกิจไปยังไงกฎหมายธุรกิจไปยังไงเริ่มค่ะแล้วนี่ณเดชน์นะคะว่าสมมติว่าชอบณเดชน์เป็นคนที่รักอะไรรักเสรีภาพนะคะแล้วก็เลือกว่ารักเสรีภาพหรือรักโลกถ้ารักเสรีภาพก็ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะต่างกันหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่ต่างกันระหว่างสิ่งแวดล้อมอีโคกับอีคอนเนี่ยแคร์อะไรมากกว่ากันก็ถ้าเกิดบอกว่าไม่ต่างก็คือถ้าเลือกอีคอนก็จะมาที่ธุรกิจอะค่ะค่ะนี่ก็เดี๋ยวสำหรับด้านวิชาการนะครับก็คือจะมีกิจกรรมด้านวิชาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคณะซึ่ง2 อย่างที่เป็นไฮไลท์อะครับที่อยู่ที่บอร์ดอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของชมรมอัลซ่าอย่างชมรมอัลซ่าเนี่ยครับเป็นการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาที่เรียนกฎหมายแต่ละมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆด้วยกันนะครับอย่างถ้าเป็นอัลซ่าในระดับประเทศไทยก็จะมีเป็นการรวมตัวกันระหว่างคณะนิติศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการรวมตัวกันอย่างเช่นไปเยี่ยมชมศาลฎีกาด้วยกันหรือว่าไปชมการพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะมีการดูประเด็นกฎหมายที่เป็นเรื่องกำลังที่โด่งดังในสมัยนั้นอย่างเช่นปีก่อนๆ ก็จะมีเรื่องสิทธิสตรีหรือสิทธิมนุษยชนโชว์อัลซ่าก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเราเรียนนิติศาสตร์เหมือนกันแต่เราอยู่ต่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกัน
ต่างคนต่างเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็มาแชร์ว่ากฎหมายของประเทศเราเป็นยังไงกฎหมายของประเทศคุณเป็นยังไงน้องๆที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าก็จะได้เปิดมุมมองของตัวเองที่กว้างขึ้นเพราะอย่างเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ได้ใช้แต่กฎหมายไทยนะคะที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ใช้กฎหมายที่เหมือนเรานะครับก็จะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นส่วนกิจกรรมอย่างมูทคอร์ดหรือว่าศาลจำลองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการอย่างหนึ่งเหมือนกันที่น้องๆที่เข้าร่วมนะครับก็จะได้รับจะพัฒนาความรู้ความสามารถด้านกฎหมายที่ค่อนข้างสูงมากเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นเนื้อหากฎหมายเพียวๆล้วนๆเลยรูปแบบก็คือเขาก็จะมีให้คดีความมากับน้องเนี่ยครับแล้วก็จะมีกำหนดว่าน้องจะต้องเป็นทนายให้ฝ่ายไหนน้องก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ค้นคว้าหาข้อมูลเลยว่าคดีความนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับประเทศอะไรบ้างแล้วดูว่ากฎหมายเนี่ยจะเอามาใช้ยังไงและทีนี้ก็ต้องฝึกไปกระทั่งว่าวิธีการพูดแบบทนายความในศาลน้องจะต้องไปว่าความให้ลูกความของน้องจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งกิจกรรมศาลจำลองเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากในนิสิตนิติศาสตร์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์สูงมากโดยเฉพาะศาลจำลองที่ไปแข่งในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็จะได้พัฒนาทางด้านภาษาแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนต่างประเทศได้ดูว่าในศาลของแต่ละประเทศเขาทำกันยังไงแล้วก็ได้หาประสบการณ์พัฒนาทางด้านทักษะการพูดการค้นคว้าหาข้อมูลทักษะด้านความรู้กฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมมูทคอร์ดกับกิจกรรมอัลซ่าเนี่ยก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์เด่นๆด้านวิชาการของคณะนิติศาสตร์เลยนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีไปประชุมกับต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอันนี้มีไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเราก็ใส่ชุดไทยไปเยี่ยมที่เกาหลีก็ใส่ชุดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็มีเขามาเยี่ยมเราที่ประเทศไทยบ้างเป็นต้นครับส่วนกิจกรรมมูทคอร์ดก็อย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นเมื่อปีที่แล้วก็มีไปแข่งศาลทรัพย์สินไปแข่งคดีความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งนิติศาสตร์จุฬาก็ไปชนะมาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นรุ่นพี่ซึ่งก็คือเราก็จะให้ความสำคัญกิจกรรมนี้ทุกปีอยู่แล้วมีการเข้าไปแข่งขันมีการจัดเตรียมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับไปแข่งกันทุกปีส่วนก็ย้ายมาดูกิจกรรมที่ไม่ใช่ด้านวิชาการกันบ้างนะครับอย่างโซนนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่จัดไว้ให้น้องดูคร่าวๆเลยตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมเลยจนถึงปิดเทอมเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งถ้าเป็นช่วงต้นๆเทอมก็มันจะเป็นกิจกรรมเชิงสารสัมพันธ์น้องพี่ทำให้พี่รู้จักกับน้องๆมากขึ้นเราเข้ามาดูพร้อมกันเลยได้นะครับเป็นกิจกรรมอย่างเช่น CU First Date ก็จะเป็นกิจกรรมที่พี่ๆเนี่ยมาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนเรา First Date กันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จัดทั่วทั้งจุฬาเลยกิจกรรมรับน้องทำให้น้องได้รู้จักคณะเรามากขึ้นและได้สนิทสนมกับรุ่นพี่ท่านในคณะมากขึ้นพอเปิดเทอมมาก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นกีฬาเฟรชชี่นะครับเฟรชชี่ก็คือน้องปีหนึ่งของทุกคณะมาแข่งกีฬาด้วยกันซึ่งไม่ได้มีแต่กีฬาอย่างเดียวมีการประกวดสแตนด์เชียร์มีการชีลีดเดอร์มีการประกวดขบวนพาเหรดประกวดร้องเพลงอะไรครับหลายๆอย่างเรียกว่ามีกิจกรรมให้น้องปีหนึ่งเนี่ยมีรอต้อนรับเยอะเลยพอเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บน้องอาจจะมีกิจกรรมที่ได้สนิทสนมกับเพื่อนๆต่างคณะมากขึ้นอย่างเช่นการเชียร์โต้การสนทนาการโต้กับคณะต่างๆอย่างเช่นอย่างในรูปนี้ครับเราไปแข่งกีฬากับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาด้วยกันเองนะครับหรือว่าคณะจิตวิทยาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าจะมีกิจกรรมอย่างเช่นเรียกว่ากิจกรรม5หมอที่เอารวมหมอทั้ง5มาอยู่ด้วยกันเช่นอย่างคณะนิติศาสตร์ก็เป็นหมอความคณะอักษรศาสตร์ก็เป็นหมอภาษาอย่างเงี้ยครับคณะหมอจิตวิทยาก็เป็นหมอใจอะไรเงี้ยครับเราก็จะมาเจอกันใน1ปีแข่งกีฬาด้วยกันแล้วก็มีการแสดงร่วมกันทำไปรู้จักเพื่อนต่างคณะด้วยกันเงี้ยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมนอกจากสารสัมพันธ์น้องพี่แล้วก็จะมีกิจกรรมเชิงกีฬาด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วมีกีฬาเฟชชี่หรือว่ากีฬาสีเล็กๆเป็นเหมือนกีฬาสีสมัยม.ปลายแต่เราก็มาเล่นกันขำๆไม่ได้วัดแพ้ชนะอะไรอย่างเอาผู้หญิงมาแข่งงัดข้อก็มีเราเล่นชักกระเยาะก็มีเล่นดอชบอลปาลูกบอลใส่กันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนช่วงที่น้องเห็นว่าเป็นเข้าเดือนออกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นศัพท์เล่นๆที่เราตั้งขึ้นมาว่าแบบช่วงก่อนสอบ1เดือนเราก็จะแยกย้ายกันไปอ่านหนังสืออาจจะงดกิจกรรมสักช่วงนึงเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็จะไม่เหมือนมัธยมแล้วเนาะที่จะมีตารางชัดเจนว่าวันนี้น้องต้องเข้าเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นมหาวิทยาลัยปุ๊บน้องก็จะมีอิสระมากขึ้นว่าน้องจะบริหารจัดการชีวิตตัวเองยังไงอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าเป็นคณะนิติศาสตร์เนี่ยช่วง1เดือนก่อนสอบทุกคนก็จะเริ่มเข้าห้องสมุดหรืออ่านหนังสือที่บ้านอ่านหนังสือตามร้านกาแฟอ่านหนังสือที่คณะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแล้วพอสอบเสร็จเราก็กลับมาทำกิจกรรมกันใหม่กิจกรรมอีกด้านนึงที่เป็นของคณะเราก็อย่างเช่นกิจกรรมตามศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นงานวัดแล้วก็มีเลือกนะมีการคัดเลือกนางนพมาศประจำคณะมีจัดงานวัดของคณะอะไรเงี้ยครับมีการแสดงแล้วก็มีจัดงานลอยกระทงช่วยกันทำกระทงตามสไตล์คณะนิติศาสตร์อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีกระทงที่ในกระทงมีประมวลกฎหมายวางอยู่เนี่ยครับแต่ละคณะก็จะจัดกระทงมาแข่งกันหรือกิจกรรมอย่างสามย่านสัมพันธ์อย่างจุฬาฝั่งสามย่านเนี่ยเราก็จะมารวมตัวกันเองได้แต่คณะนิตินิเทศคารุ
นี่ยครับลอลีกเป็นการแข่งบอลภายในคณะก็ในคณะก็จัดทีมบอลกันขึ้นเองจัดตั้งสโมสรของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเตะบอลแข่งกันอย่างเงี้ยครับงานปีใหม่งานคริสต์มาสของคณะก็มีคืออันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหญ่อันนึงเหมือนกันเป็นมิติสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ก็จะไปพบปะกับเพื่อนที่เรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเล่นกีฬามีการแสดงแล้วก็มีอย่างมีการเล่นบัดดี้ก็มีหรือว่าอัดบล็อกเรลี่ด้วยกันผลัดกันเป็นเจ้าภาพเราไปเยี่ยมชมธรรมศาสตร์เขาก็จะพาเราเดินดูคณะเขามหาวิทยาลัยเขาเขามาเยี่ยมชมเราเราก็พาดูมหาวิทยาลัยเราอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ช่วงปลายเทอมก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือค่ายอาสาพัฒนาชนบทก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆจะได้รู้จักดีเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยคือเราไปออกค่ายตามต่างจังหวัดตามชนบทต่างๆให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านแรงงานด้านความรู้ไปอยู่กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคร่าวๆก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เป็นบอร์ดกิจกรรมของคณะอันนี้เป็นบอร์ดของจริงเลยที่ว่าทุกเดือนก็จะมีการมาอัปเดตกิจกรรมให้ดูว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างน้องอาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยขนาดวันนี้ก็มีงานนี้อยู่ก็คือเนี่ยเป็นบอร์ดของจริงที่พี่ๆทำเอาไว้ดูกันในคณะไว้เตือนเพื่อนๆว่าเราต้องมาช่วยกันจัดกิจกรรมให้น้องๆนะนี่นะครับ